ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง Somebody to Love งานเพลงของ Queen ค่ะกับเสียงร้องของ Freddie Mercury เพลงที่น่าจะทำให้หลายคนนึกถึงคนที่คุณรักแล้วก็นึกถึงโตเกียวทาวเวอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นทีเดียวค่ะเป็นตอนที่13แล้วแล้วก็เป็นตอนที่หลายคนคงกำลังลุ้นว่าตกลงอาการกินอาหารไม่ค่อยลงของแม่มาคงเนี่ยจะเป็นสัญญาณอันตรายของการกลับมาของโรคมะเร็งร้ายหรือเปล่าคงกำลังเอาใจช่วยกันอยู่นะคะวันนี้ก็จะได้ฟังเรื่องราวต่อไปละค่ะว่าหลังจากที่มาคงเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษในตอนสิ้นปีใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณ2สัปดาห์เมื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ในชีวิตของเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างโดยเฉพาะสุขภาพของแม่เพราะว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งความรื่นรมที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันจากวรรณกรรมดีๆทั้งวรรณกรรมเก่าวรรณกรรมใหม่ของไทยของเทศเหมือนอย่างโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมแล้วพ่อในบางครั้งคราววรรณกรรมร่วมสมัยชื่อดังของลิลี่แฟรงกี้นักเขียนชาวญี่ปุ่นที่กำลังฮอตอยู่ในตอนนี้นะคะพร้อมหรือยังคะคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วเนี่ยตอนนี้มาคงกลับมาแล้วนะคะกลับมาจากอังกฤษแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอหน้าแม่2สัปดาห์อะไรจะเกิดขึ้นอะไรกำลังรอเขาอยู่โชคชะตากำลังจะพลิกผันไปอย่างไรติดตามกันได้เลยนะคะกับโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่13ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้พบหน้ากับแม่เพียง2สัปดาห์แต่แม่ก็ดูอิดโรยกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดตกลงหมอบอกว่าเป็นอะไรเหรอแม่หมอแนะนำว่าควรไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเพื่อตรวจอย่างละเอียดดูอีกทีแล้วก็ให้ไปปรึกษาคุณหมอทีที่โรงพยาบาลกลางดูด้วยก็แง่อยู่แล้วล่ะแม่มะเร็งละมั้งยังไม่รู้สักหน่อยแม่อย่าคิดมากสิแค่กระเพาะไม่ดีอย่างอื่นยังแจ๋วอยู่ไม่ใช่หรอไม่ต้องกังวลไปหรอกการที่แม่ต้องผ่าตัดรักษามะเร็งซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้แม่กังวลเกินกว่าเหตุพอมีอะไรผิดปกติก็จะเหมาทันทีว่าตัวเองเป็นมะเร็งแม่อ่านหนังสือเกี่ยวกับโรคมะเร็งหลายเล่มเพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วก็พยายามเทียบเคียงกับอาการของตัวเองเหมือนเป็นการตรวจข้อสอบที่ไม่อยากให้คำตอบนั้นถูกตอนนั้นมาคงคิดว่าแม่อุปทานไปเองแม่ไปโรงพยาบาลอยู่ตลอดคือตรวจตลอดแล้วก็ใกล้หมอตลอดมาคุงก็คิดว่าถ้ามีอะไรผิดปกติก็น่าจะตรวจพบตั้งนานแล้วในช่วงนั้นมาคุงปวดท้องติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆมาคุงกินยาช่วยย่อยที่ขายตามร้านขายยาแบบไม่ยั้งในขณะที่แม่บอกแกมบังคับให้เขาไปหาหมอที่คลินิกและในที่สุดเขาก็ต้องไปแล้วก็พอดีก็อยากถามอาการของแม่จากหมอที่คลินิกนั้นด้วยการไปครั้งนั้นไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านั้นเขาปวดหลังแล้วก็ไปหาหมอที่คลินิกนั้นมาแล้วครั้งหนึ่งตามคำสั่งของแม่แล้วก็ดูเหมือนว่าหมอคนนี้จะตรวจได้แทบทุกโรคพอไปถึงหมอก็ถามอย่างสุภาพแต่ก็ไม่ได้รักษาอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่จ่ายยาให้กินอยู่หนึ่งสัปดาห์รอดูอาการแล้วค่อยมาหาใหม่ก่อนจากไปมาคุงขอบคุณหมอแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่ช่วยดูแลแม่ผมนะครับพอได้ยินเช่นนั้นดูเหมือนว่าหมอเพิ่งจะปะติดปะต่อความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเขาได้หมอจึงพูดเหมือนกับนึกอะไรบางอย่างออกเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเพิ่งให้ภาพเอ็กซเรย์ไว้กับแม่ของคุณเพื่อถือไปโรงพยาบาลที่เคยผ่าตัดนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับหมอก็คิดว่าน่าจะได้รับคำอธิบายอย่างละเอียดจากทางโรงพยาบาลนั้นอีกทีนะครับหมอพูดเสร็จก็วาดรูปกระเพาะอาหารลงบนกระดาษโน้ตวาดวงกลมครึ่งล่างของกระเพาะแล้วก็แรงเงาด้วยเส้นเฉียง
ดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับหมอพูดเหมือนไม่ใส่ใจเพราะไม่ใช่เรื่องของตัวเองพูดอย่างสบายสบายแค่บอกว่าเป็นเรื่องน่าตกใจหมอคนนี้รีบเขียนใบส่งตัวคนไข้ให้ทันทีที่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าก่อนหน้านั้นล่ะหมอทำอะไรอยู่หมาคงรู้สึกโมโหถึงจะบอกว่าการหยุดยั้งมะเร็งไม่ให้ลุกลามหรือการผ่าตัดไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชำนาญแต่จะตรวจพบให้เร็วกว่านี้ไม่ได้เชียวหรือไงแกเป็นแค่เพื่อนกินน้ำชาของคนแก่เท่านั้นเองหรือยังไงผมอาจจะคิดผิดที่ใส่อารมณ์กับหมอคนนี้แต่ผมก็อดโมโหไม่ได้กับหน้าตาที่แจ่มใสและท่าทีที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองเขานึกในใจว่าแม่ไว้ใจหมอคนนี้มากแต่ทำไมหมอถึงไม่มีวิธีที่จะตรวจหาให้เร็วกว่านี้แล้วมะเร็งที่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่มันโตขึ้นตั้งแต่ตอนไหนแล้วหมอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วทำไมถึงไม่บอกคือหมอเนี่ยมีท่าทีที่ชิวๆสบายๆทำให้มาภูมิรู้สึกโมโหมากเพราะว่าแม่ก็มาหาหมอคนนี้ตลอดและแม่ก็ค่อนข้างจะถูกอัธยาศัยกับหมอคนนี้แล้วอยู่ๆหมอบอกว่าก้อนค่อนข้างใหญ่แล้วมาคุมก็เลยโมโหว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนที่มันยังเล็กๆอยู่ในเมื่อแม่ก็มาตรวจตลอดเพราะฉะนั้นก็น่าจะตรวจเจอตั้งแต่ตอนที่มันยังเล็กๆอยู่แล้วเพราะว่ามาตรวจตลอดเลยทำไมเพิ่งจะมาเจอเอาตอนนี้แน่นอนว่าก็มีคำถามด้วยความโมโหมากมายของมาคุมนะคะกับการที่หมอเนี่ยบอกข่าวร้ายกับเขาว่ามะเร็งของแม่มันกลับมาจริงๆแล้วก็เป็นก้อนใหญ่มากด้วยพอกลับมาถึงบ้านเขาก็พบแม่ยืนอยู่ใต้แสงไฟนีออนในครัวยืนปอกเปลือกผักตามปกติสวมผ้ากันเปื้อนพันผ้าพันคอกับข้าวที่เหลือและอาหารเย็นอยู่ในถ้วยที่ปิดไว้ด้วยแผ่นพลาสติกแม่จะกินของเหล่านั้นในตอนกลางวันเวลาที่มาคุงไม่อยู่บ้านมาคุงได้กลิ่นปลาไหม้แม่ทักทายเขาแล้วบอกว่าวันนี้อากาศหนาวจังเลยเนาะแม่เลยทำซุปหมูน่ะรีบไปล้างมือแล้วมากินซะสิแม่ก็มากินด้วยสิเออน้ำของเจ้าปังหมดต้องให้โฮเซคุงซื้อมาให้แล้วล่ะแม้ว่าแม่จะกินน้ำประปาต้มแต่สำหรับกระต่ายแล้วแม่จะให้กระต่ายดื่มน้ำแร่ซุปหมูนี่ช่างเหมาะกับหน้าหนาวจริงๆตอนแกอยู่ม.ต้นพอกลับจากซ้อมเบสบอลมาถึงบ้านแกก็กินเข้าไปทั้ง3ชามแน่แต่เดี๋ยวนี้กินขนาดนั้นไม่ไหวแล้วล่ะแม่พอกินอาหารมื้อเย็นเสร็จสักพักแม่ก็เริ่มเอาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กพันรอบต้นคอแล้วก็ย้อมผมพอเข้าโรงพยาบาลแล้วผมมันจะขาวตอนนี้ต้องย้อมเอาไว้ก่อนหมาคุงก็เลยช่วยแม่ย้อมผมข้างหลังผมย้อมให้เอาไว้แม่แล้วเขาก็ใช้หวีคนน้ำยาย้อมให้เข้ากันค่อยๆแต้มผมแม่การแต้มน้ำยาด้านหลังที่แม่เอื้อมไม่ถึงเป็นหน้าที่ของเขามาตั้งแต่เด็กๆและหลายวันต่อมาแม่ก็เข้าโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ที่เชิงโตเกียวทาวเวอร์อีกครั้งแม่มีเรื่องที่ต้องบอกแกเอาไว้ด้วยนะถ้าแม่ตายแล้วก็ในลิ้นชักมีเอกสารของมูลนิธิเกื้อกูลอยู่แม่ไม่อยากเป็นภาระแกก็เลยสมัครสมาชิกไว้นานแล้วล่ะโทรไปบอกที่นั่นนะคือในเอกสารของมูลนิธิเกื้อกูลที่แม่สมัครเป็นสมาชิกเอาไว้ตั้งแต่ครั้งที่มาโตเกียวใหม่ๆระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือนเอาไว้ 3,000 เยนซึ่งถือว่าถูกที่สุดแม่ได้จ่ายสะสมเอาไว้เป็นค่าพิธีศพหลายเดือนแล้วโหแม่ไม่ต้องห่วงหรอกยังไม่ตายหรอกหน้าแต่แม่เป็นมะเร็งรู้ได้ไงไม่ใช่หรอกก็แอบเปิดหนังสือส่งตัวดูแต่ว่าแม่ก็รู้มานานแล้วล่ะนึกแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ก็ยังรักษาได้นี่แม่อาจจะต้องผ่าตัดแต่ว่าต้องหายเหมือนอย่างครั้งก่อนนั่นล่ะไม่แม่ไม่อยากผ่าตัดแล้วถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะยังไงก็ต้องผ่าตัวแกเองก็เหมือนกันมาคุงบอกหลายครั้งแล้วก็ไม่ยอมฟังไปโรงพยาบาลซะให้หมอตรวจอย่างละเอียด
แกบ่นปวดท้องอยู่ไม่ใช่เหรอกินนอนก็ไม่เป็นเวลาต้องไปให้หมอตรวจนะอืมแล้วจะไปแต่ก็เพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองหมอที่นั่นสุภาพดีใช่ไหมล่ะก็คงงั้นมั้งตอนที่แม่เข้าโรงพยาบาลอย่าลืมให้อาหารเจ้าปังด้วยนะรู้แล้วหน้าแม่สัตว์น่ะมันพูดไม่ได้รู้ไหมต้องเอาใจใส่มันหน่อยอืมทำความสะอาดกรงมันด้วยนะอืมแล้วก็อะไรถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแม่แล้วก็มีกล่องอยู่บนหิ้งเปิดดูนะแล้วมีอะไรล่ะแม่ห้ามเปิดตอนนี้นะอะไรล่ะเนี่ยกล่องเปล่านั้นเคยใส่ผ้าปูที่นอนที่แม่ได้รับเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็มีเทปกาวปิดไว้เป็นกล่องที่มีกระดาษหุ้มตรงมุมหนึ่งมีข้อความเขียนไว้ด้วยปากกาเคมีว่าขอให้เปิดหลังจากที่แม่ตายแล้วแผ่นดินไหวครั้งใหญ่การบุกรุกของชาวดาวอังคารวันโลกาวินาศภาพในหนังสือที่มาคุงมีตอนเด็กๆจินตนาการวันเหล่านั้นไว้อย่างน่าสะพรึงกลัวผู้คนส่งเสียงกรีดร้องแล้วก็วิ่งกันอลหม่านในชะตากรรมอันเป็นที่สิ้นสุดของความหวังมาคงอ่านหนังสือเหล่านั้นแต่ก็ไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวเลยสักนิดเกาะญี่ปุ่นถล่มฝนอุกาบาตเช้าที่ไม่มีวันมาถึงมาคงยังคิดอยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นรู้แล้วรู้รอดไปด้วยซ้ำจะได้เผาโรงเรียนบ้านเรือนเงินทองให้สิ้นซากไปเลยนี่คือความคิดของเขาเมื่อตอนเด็กๆสิ่งที่น่ากลัวที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ผมไม่เคยรู้สึกหวาดเกรงกับสิ่งน่ากลัวที่ไม่มีตัวตนสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดสิ่งที่ผมเป็นกังวลมากที่สุดมาตั้งแต่เด็กๆแค่นึกก็ขนพองสยองกร้าวจนแทบอยากจะเอาหมอนอุดหูทั้งสองข้างสิ่งที่ต้องมาถึงในสักวันความหวาดกลัวกับสิ่งที่รู้ว่าต้องมาถึงอย่างแน่นอนสิ่งที่ผมกลัวที่สุดผมรู้สึกว่ามันมีตัวตนและกำลังย่างกรายเข้ามาไม่ว่าจะปัดเป่ามันออกไปอย่างไรหรือเชื่อในปาฏิหาริย์แค่ไหนก็ยังคงมองเห็นพายุหมุนลูกใหญ่ที่กำลังเคลื่อนตัวมาจากอีกฟากของทุ่งกว้างอยู่ดีพายุหมุนลูกใหญ่เกลียวคลื่นแห่งโชคชะตาสิ่งที่ผมหวาดกลัวที่สุดในชีวิตกำลังเคลื่อนตัวมาด้วยความแรงมหาศาลที่เพิ่มขึ้นทุกทีพักอารมณ์กันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงชีวิตที่ดูท่าทางน่าจะน่าเป็นห่วงอย่างที่มาคงกังวลจะน่าเป็นห่วงขนาดไหนอย่างไรอย่าเพิ่งคิดแล้วก็อย่าเพิ่งเดาเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันค่ะกับช่วงที่2ของโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่13ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองบนท้องฟ้ายามค่ำคืนมีบางสิ่งที่เรามองหาคือดวงดาวที่มีแสงสว่างพร่างพรายบนพื้นดินผ่านเวลาชีวิตมีบางสิ่งที่เรามองเห็นในผู้คนหลากหลายบางคนมีหัวใจมืดมัวอับแสงบางคนมีหัวใจส่องสว่างแล้วตัวเราเองมีอะไรที่ผู้คนมองหาที่มีแสงสว่างพร่างพรายกัลยาพัฒน์ไกรกฤติราชโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์หัวหินประจวบคีรีขันธ์เป็นบทกวีที่ชื่อว่าแสงในตัวค่ะจากหนังสือบทกวีดอกไม้บานเล่ม30ชื่อเล่มว่าดอกผีเสื้อนะคะคุณวินัยอุกฤษคุณยันยงแก้วใหญ่แล้วก็คุณบุญช่วยห่อบุตรรวบรวมแล้วก็คัดสรรค่ะเป็นงานกวีของเด็กๆนะคะน่ารักมากแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นกับการที่เด็กๆสมัยนี้
จะสนใจเขียนบทกวีนะคะแล้วก็เป็นบทกวีคล้ายๆกับเป็นกลอนเปล่าอ่านง่ายๆสบายๆแต่ว่าให้ความหมายแล้วก็มองเห็นภาพชัดเจนทีเดียวนะคะก็เลยนำมาฝากคุณอีกหนึ่งบทหลังจากวันก่อนเนี่ยอ่านให้ฟังเป็นหนึ่งบทวันนี้กับตอนที่13ของโตเกียวทาวเวอร์แล้วก็เป็นตอนที่หลายคนคงกำลังลุ้นแล้วก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีตามไปด้วยนะคะว่าครั้งนี้แม่ของมาคุงจะไหวไหมเนี่ยครั้งที่แล้วรอดมาได้ผ่าตัดผ่านไปอย่างดีแล้วแม่ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งแต่ครั้งนี้มันกลับมาอีกแล้วมะเร็งกลับมาซึ่งแน่นอนนะคะเวลาที่มะเร็งกลับมามันมักจะน่ากลัวและมันมักจะมาอย่างเงียบเจออีกทีก็ค่อนข้างเป็นระยะที่น่ากลัวแม่ของมาคุงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็ติดตามพร้อมกันได้เลยนะคะกับช่วงที่2ตอนที่13ค่ะโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวลิลลี่แฟรงกี้เขียนคุณทิพวรรณยามาโมโตะแปลแปลสำนักพิมพ์จัดพิมพ์ค่ะ1วันก่อนแม่เข้าโรงพยาบาลวันนั้นเขาพาแม่ไปร้านซูชิด้วยกันเขาพาแม่ไปกินซูชิร้านโปรดเพราะคิดว่าแม่คงจะกินของแบบนี้ไม่ได้ไปอีกนานมาคงจำไม่ได้แล้วว่าออกไปกินอาหารนอกบ้านกับแม่มาแล้วกี่ครั้งสมัยประถมตอนอยู่ที่เมืองชิคุโฮมีร้านเนื้อย่างเพียงแห่งเดียวในเมืองมาคุงจะตั้งหน้าตั้งตารอวันที่แม่จะพาเขาไปที่นั่นแม่ลูกสองคนนั่งหันหน้าเข้าหากันเนื้อที่ย่างสุกจากกระทะถูกส่งมาที่จานของมาคุงเกือบทุกชิ้นพอขึ้นชั้นมัธยมปลายมาคุงอยู่คนเดียวที่อพาร์ตเมนต์ที่แบบพุแม่จะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวแล้วก็พามาคุงไปร้านปลาไหลบ้างร้านอาหารฝรั่งบ้างแล้วถามมาคุงเสมอว่ากินอาหารครบ5หมู่เป็นประจำหรือเปล่าแม่จะใช้ตะเกียบแบ่งครึ่งปลาไหลของตัวเองแล้วก็ส่งให้มาคุงกินอยู่เสมอหลังจากมาอยู่โตเกียวมาคุงขับรถพาแม่ตระเวนไปหลายแห่งบางแห่งก็ไปกัน2คนบางครั้งก็ไปกันเป็นกลุ่มไปกินบราเมงกินอาหารจีนกินเทมปุระซูชิไก่ย่างอาหารฝรั่งสเต็กเราตระเวนหาร้านอาหารประเภทที่แม่ไม่ทำดื่มกาแฟเสร็จก็กลับบ้านเราไปกินอาหารด้วยกันหลายแห่งและที่นี่ร้านซูชิที่มีลังกระดาษวางซ้อนกันอยู่ในห้องนี้แม่กินอะไรแทบไม่ได้จิบได้แค่เบียร์และร้านนี้คือร้านสุดท้ายที่แม่และผมได้ออกมากินข้าวด้วยกันข้างนอกแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเริ่มเคลื่อนตัวไปด้วยความเร็วที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนกับการกรีดเปิดสมุดโทรศัพท์เล่มหนาทีเดียวหมดเล่มทุกสิ่งมุ่งหน้าไปยังจุดจุดหนึ่งอย่างแน่วแน่และหนักหน่วงทุกครั้งที่ต้องเข้าโรงพยาบาลแม่จะเตรียมอุปกรณ์ล้างหน้าเสื้อผ้าและหนังสือ2-3เล่มใส่กระเป๋าเล็กๆไปด้วยแม่โรยเกลือจำนวนมากลงในอ่างใส่รำข้าวที่ใช้ดองผักเพื่อป้องกันไม่ให้เสียเพราะคงจะคนไม่ได้อีกหลายวันทุกครั้งเมื่อแม่ไม่อยู่ราว1สัปดาห์อย่างเช่นตอนกลับคิวชูแม่จะฝากคุณโยชิเอะที่อยู่ชั้น11ให้ช่วยคลุกกรำข้าวในอ่างทุกวันแต่ครั้งนี้แม่ไม่ทำเหมือนเช่นทุกครั้งอ่างล้างจานถูกขัดจนสะอาดแวววับเป็นประกายไม่มีหม้อหรือผ้าเช็ดมือแขวนอยู่ทุกอย่างถูกจัดเก็บอย่างเป็นประเบียบเกินกว่าปกติผมและแม่ขึ้นลิฟต์เดินทางไปยังอาคารจอดรถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับถนนแม่ก้มศีรษะทักทายทุกๆคนที่เข้ามาในลิฟต์ชายผู้ดูแลตึกวัยกลางคนส่งเสียงทักทายมาจากห้องนั่งประจำการเมื่อเห็นแม่เมื่อวันก่อนขอบคุณมากที่เลี้ยงข้าวนะครับ
ือแม่เนี่ยชอบเลี้ยงข้าวผู้คนไปทั่วชอบทำอาหารให้คนกินแล้วก็มีความสุขที่เห็นคนกินอาหารที่ตัวเองทำอย่างอร่อยเส้นทางสายโคชูเนืองแน่นไปด้วยรถตราเหนือเส้นทางสายนั้นเสาค้ำคอนกรีตของทางด่วนหมายเลขสี่สั่นไหวส่งเสียงดังราวสายฟ้าฟาดเสียงอึกทึกที่ดังมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ชั้นหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันหน้าลานโบว์ลิ่งกำลังคุยกันอย่างออกรถนี่คือภาพชีวิตที่ปรากฏขึ้นทุกๆวันภาพนี้ไม่แตกต่างไปจากทุกๆวันแต่ในทิวทัศน์นั้นมีแม่ที่พร้อมลงจากเดือนก่อนอย่างเห็นได้ชัดกำลังเยื้องย่างออกไปลมต้นฤดูหนาวพัดพาเส้นผมที่บางของแม่ให้ปลิวไหวมาคุงเดินเคียงข้างแม่หิ้วกระเป๋าหนังเทียมราคาถูกที่ใช้ใส่ข้าวของจำเป็นของแม่ร่างเล็กๆของแม่เหมือนไร้เรี่ยวแรงให้พึ่งพาดูน่าสงสารยิ่งนักขณะกำลังเดินข้ามถนนผมเอื้อมมือไปคว้ามือแม่โดยไม่ได้ตั้งใจและนั่นคือครั้งแรกที่ผมเดินจูงมือแม่โรงพยาบาลเดิมที่แม่เคยเข้ารับการผ่าตัดต่อมไทรอยอยู่ที่เชิงหอคอยโตเกียวทาวเวอร์และครั้งนี้ทั้งคู่ก็กลับมาที่โรงพยาบาลนั้นอีกครั้งวันนั้นสี่แยกอาคาบาเนบาชิอาณาบริเวณรอบโรงพยาบาลแม้กระทั่งสีแดงของหอคอยโตเกียวทาวเวอร์มองเห็นเป็นสีขาวหม่นราวกับเคลือบด้วยเกล็ดน้ำแข็งบางเบาท่ามกลางท้องฟ้ามืดครึ้มในฤดูหนาวห้องพักผู้ป่วยรวม6คนเมื่อเข้าประตูไปเตียงแรกที่อยู่ทางขวามือคือเตียงของแม่ที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วนับจากนี้ไปหลายวันแม่จะได้รับการตรวจโดยละเอียดแม่ให้หมอตรวจให้ละเอียดเลยนะแล้วผมจะมาเยี่ยมบ่อยๆอยากได้อะไรก็บอกนะไม่ต้องมาบ่อยก็ได้มาคุ้งแกเองก็งานเยอะไม่ใช่หรอแต่ต้องให้อาหารเจ้าปังเป็นเวลานะฮะเข้าใจแล้วแล้วก็อะไรอ่ะบอกพ่อให้หน่อยนะเข้าใจแล้วล่ะแม่เดี๋ยวบอกให้ในช่วงนั้นมาคุงไม่เพียงแต่ต้องนั่งทำงานที่สำนักงานเท่านั้นแต่เขาต้องออกไปข้างนอกบ่อยขึ้นวันหนึ่งๆผ่านไปด้วยความวุ่นวายเมื่อก่อนแม่เป็นคนทำบัญชีงานให้แต่หลังจากย้ายสำนักงานไปที่ไดคังยามะลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อที่ชื่อฮิโรโกะได้เริ่มทำงานด้วยกันและเป็นคนรับผิดชอบด้านบัญชีแม่จึงไม่ค่อยรู้เรื่องงานของมาคุงมากนักและแม่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเลิกกับแฟนคนที่แม่เคยสนิทด้วยคนนั้นแล้วครั้งแรกที่มาคุงพาเธอไปพบแม่ที่บ้านเธอหยิบแอปเปิ้ลลูกหนึ่งออกจากกระเป๋าส่งให้แม่แล้วบอกว่านี่คือของฝากเธอปฏิบัติต่อแม่เหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าแม่ของแฟนและแม่เองก็ดูเหมือนจะชอบแบบนั้นมากกว่าแม่กับแฟนของผมจึงคุยกันสนุกสนานหัวเราะเสียงดังตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกันหลังจากทั้งสองรู้จักกันได้สักระยะหนึ่งแฟนก็ส่งแหวนวงหนึ่งให้ผมดูแล้วบอกว่าแม่ให้เธอแหวนวงนั้นเป็นแหวนที่แม่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเมื่อครั้งที่ขโมยขึ้นบ้านเช่าที่แต่เดิมเป็นโรงพยาบาลแหวนวงนี้เป็นของมีค่าสิ่งเดียวที่ไม่ถูกขโมยไปแหวนวงนี้คือแหวนที่พ่อเคยซื้อให้แม่ที่หัวแหวนมีหินใสๆติดอยู่แฟนมาปรึกษากับมาคุงว่าควรจะรับเอาไว้ดีหรือไม่มาคุงบอกว่ารับไว้สิแม่บอกว่าให้แล้วนี่คงไม่รู้เหมือนกันว่าแหวนวงนี้มีค่ามากแค่ไหนแต่อย่างน้อยสำหรับแม่ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแม่คงคิดว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะแต่งงานกับแฟนคนนี้มาคงเปิดสมุดจดหมายเลขโทรศัพท์ของแ
ที่วางเอาไว้ในห้องที่ซาซาสึกะค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของพ่อพอพบเบอร์ที่สำนักงานจึงลองโทรไปแต่ดูเหมือนว่าจะถูกโอนไปที่บ้านพ่อรับโทรศัพท์ที่นั่นพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลนะเออได้ข่าวเหมือนกันแล้วงานของแกเป็นยังไงบ้างก็ดีงั้นเหรออืมแต่ที่นั่นก็ยังดีกว่าที่นี่นะแถวโคคุระเนี่ยเศรษฐกิจย่ำแย่เหลือเกินเหมือนแม่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะพ่อเออมีคนบอกแล้วเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้ยังตรวจอยู่แต่ท่าทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ห้องพักล่ะห้องรวมหรือเปล่าห้องรวม6คนถ้าถูกแยกไปห้องเดียวก็เห็นท่าจะไม่ค่อยดีนะหมายความว่าไงอ่ะพ่อถ้าถูกแยกไปห้องเดียวก็หมายความว่าเหลือเวลาอีกไม่นานยังไงล่ะสำหรับมาคุงแล้วเขารู้สึกว่าพ่อพูดอย่างไร้ความรู้สึกประหนึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเขารู้สึกโกรธอย่างที่สุดไม่ใช่เพราะพ่อพูดด้วยความเย็นชาแต่เพราะพ่อพูดเหมือนพ่อเป็นคนอื่นแต่สุดท้ายพ่อก็บอกว่าเออแล้วจะไปเร็วๆนี้แหละนะผมตื่นขึ้นตอนเช้าในห้องพักที่ซาซาสึกะซึ่งไร้กลิ่นอาหารเหมือนเคยออกไปทำงานเขียนต้นฉบับประชุมแล้วก็ออกไปทำงานนอกสำนักงานเสร็จภารกิจต่างๆแล้วก็ไปโรงพยาบาลวันไหนมีทีท่าว่าจะเลิกค่ำก็แวะไปเยี่ยมตอนที่มีเวลาวันเช่นนั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่องถึงกำหนดต่อสัญญาเช่าสำนักงานที่ไดคังยามะผมหารือกับคุณมัตสึดะมิยูกิที่แชร์ห้องด้วยกันและต่างก็ลงความเห็นว่าสถานที่คับแคบเกินกว่าจะใช้สำนักงานร่วมกันจึงสรุปว่าจะไม่ต่อสัญญาและหาที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ผมคิดเผื่อเวลาที่แม่ต้องออกจากโรงพยาบาลและมารักษาตัวต่อที่บ้านซึ่งคงจะต้องเป็นที่ที่ดูแลแม่ได้ถนัดจึงคิดจะรวมบ้านและสำนักงานไว้ในที่เดียวกันคุณมิยูกิบอกว่าแชร์ห้องกันจะได้บรรยากาศคลื่นเครงและสนุกสนานกว่ามีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้จึงชวนผมให้เช่าห้องตั้งสำนักงานด้วยกันอีกเลือกห้องที่กว้างขวางหน่อยแล้วจัดห้องสำหรับแม่ช่วยกันดูแลหลายๆคนดีกว่าแต่อาการของแม่จะเป็นอย่างไรต่อไปผมเองก็ยังไม่แน่ใจจึงยังไม่กล้าตกปากรับคำหลังจากเข้าโรงพยาบาลได้ไม่นานแม่อาการดีขึ้นกว่าตอนแรกทุกครั้งที่ผมไปถึงจะไม่เห็นแม่อยู่บนเตียงแต่อยู่ที่ตู้โทรศัพท์ในห้องเสวนาหรือว่ากำลังคุยกับใครสักคนอยู่นานสองนานเมื่อผมเห็นแม่ผมก็จะค่อยๆย่องเข้าไปข้างหลังโผล่เข้าโอบไหล่ให้แม่ตกใจและแม่ก็จะทำท่าตกใจและหัวเราะแบบเดียวกันทุกครั้งอาการดีขึ้นแล้วนี่แม่เออก็เบื่อๆน่ะก็เลยโทรไปหาน้าบูบูมาข้าวล่ะกินได้ไหมก็เริ่มกินได้แล้วแต่ยังกินเยอะไม่ได้เหมือนมันจะติดอยู่แถวๆกระเพาะน่ะแต่ว่านะถ้าไม่กินก็จะขาดสารอาหารแล้วก็ไม่มีแรงเออนี่แม่เก็บพุดดิ้งเอาไว้ให้ด้วยไปกินซะนะแม่มักจะเก็บพุดดิ้งหรือว่าเยลลี่ที่อยู่ในอาหารชุดของโรงพยาบาลเอาไว้ให้ผมเสมอทั้งที่กระเพาะของแม่ในตอนนี้ย่อยได้แต่อาหารอ่อนๆจึงกินพุดดิ้งได้ง่ายกว่าแต่แม่ก็มักจะเก็บเอาไว้ให้ผมและบังคับให้กินเป็นประจำพุดดิ้งรสชาติโรงพยาบาลแม่เข้าใจว่าลูกชอบกินพุดดิ้งอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทั้งที่ความจริงแล้วแม่เองก็ชอบพุดดิ้งเช่นกันคงหยิบบัตรโทรศัพท์ที่ได้รับมาจากที่ที่ไปติดต่องานและบัตรโทรศัพท์ที่ซื้อจากตู้ออกมาจากกระเป๋าสตางค์ส่งให้แม่เพราะแม่ชอบโทรไปคิวชูไม่ว่าจะมีสักกี่ใบก็คงจะถูกใช้หมดในไม่นานมาคงมองแม่แล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้แม่คงจะหายเช่นเดียวกับทุกครั้งเมื่อตรวจอาการและรู้วิธีรักษาแล้ว
ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแม่ก็คงหายอย่างแน่นอนนี่คือความเชื่อของมาคุมแต่ถึงในใจของเขาจะเชื่อเช่นนั้นแต่ก็มีบางอย่างที่แตกต่างออกไปออกซิเจนที่มาคุมกับแม่กำลังสูดเข้าไปในตอนนั้นเหมือนจะหนักขึ้นกว่าเดิมความชื้นของลมที่พัดเข้ามาเสียงเดินของเข็มวินาทีทุกอย่างช่างน่าตะขิดตะขวงใจและดูแปลกไปอย่างบอกไม่ถูกหรือเป็นเพราะความกังวลเล็กๆในเบื้องลึกของจิตใจกำลังทำให้ความรู้สึกแปลกประหลาดนั้นขยายตัวใหญ่เกินกว่าความเป็นจริงมันย่างกรายเข้ามาสลับกับความหนาวเย็นของฤดูหนาวความอบอุ่นแบบครึ่งๆกลางๆและความหนาวเย็นอย่างสุดขั้วทิ้งเอาไว้แค่นี้ก่อนกันละกันนะคะทิ้งเอาไว้ให้คุณได้พักอารมณ์จากการลุ้นไปกับมาคุงมาคุงเขาเชื่อว่าแม่ก็น่าจะหายแล้วก็กลับมาทำอาหารให้เขากินได้ทำให้ห้องของเขามีความเป็นบ้านอันอบอุ่นเหมือนเดิมแต่นั่นก็คือความคิดของมาคุงค่ะเวลาที่คนที่เรารักเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้เราจะรู้ว่าอาการหนักหนาเกินกว่าที่จะรักษาเกินกว่าที่จะแก้ไขแต่ในใจเราก็ยังคงมีความหวังเล็กๆเรืองรองอยู่ในใจเป็นเครื่องรอเลี้ยงใจของเราอยู่เสมอชีวิตต่อจากนี้ของมาคุงจะต้องเจออะไรบ้างนะคะความสัมพันธ์กับแม่ในช่วงเวลาแย่ๆแบบนี้จะเป็นอย่างไรยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่อีกประมาณ 20% นะคะของเรื่องโตเกียวทาวเวอร์ซึ่งตอนหน้าก็จะเป็นตอนที่14ค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการไม่ว่าจะเป็นติดตามทาง FM 105ตอนบ่ายตอนค่ำทางเว็บไซต์ที่ radiothai.fm หรือว่าอาจจะทางวิทยุชุมชนที่ใดที่หนึ่งนะคะที่มีการนำเทปไปออกอากาศสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะคุยกันผ่านทางอีเมลRadio ขออภัย library@radiothai.fm นะคะ library library@radiothai.fm ค่ะทักทายกันได้คุยกันได้แล้วก็เสนอแนะกันได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันที่ Facebook รัศมีมณีนิน RASAMANEEL จริงๆก็สะกดตรงตัวไปเลยนะคะรัศมีมณีนินค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าไม่หมดซะทีเดียวเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วก็เปิดทำการกันใหม่บ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอยากให้เป็นช่วงเวลาการเรียนรู้อย่างรื่นรมจากเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่จะทำให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวมากยิ่งขึ้นตระหนักถึงความสำคัญของบางสิ่งบางอย่างที่ในเวลาปกติเราอาจจะมองข้ามไปก็หวังว่าคุณคงจะมีความสุขแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรดีๆไปไม่น้อยนะคะกับเรื่องราวโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวค่ะเดี๋ยวมีความสุขสนุกกันต่อกับรายการจันเจ้าขานะคะห้องสมุดหลังไมค์ขออนุญาตปิดทำการก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในตอนหน้าตอนที่14ของโตเกียวทาวเวอร์สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง